มดดำเผยเพิ่งเจอแมทพีรณีอาการออกชัดหลังถูกโยงเป็นมือที่3เป็นข่าวร้อนรับปีใหม่สำหรับข่าวลือเรื่องอ้ำพัชราภาเลิกไฮโซพบเพราะมีมือที่3แถมยังมีประเด็นคอมเมนต์จับมือเท่ากับเพื่อนก่อนที่จะมีการโยงไปถึงนางเอกมอทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวแมทพีรณีซึ่งต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของแมทพีรณีได้ออกชี้แจงกับสื่อดังยอมรับว่าแมทจับมือกับพบจริงหลังเจอกันในงานปีใหม่แต่เป็นการทักทายเฉยๆพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นมือที่3อ้ำพัชราภาไฮโซพบเพราะความสัมพันธ์ของแมทกับสงกรานต์ก็ยังดีอยู่ต่อมาทางด้านไฮโซพบได้ออกมาประกาศกลาง IG Story ขอตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอ้ำพัชราภามาสักระยะหนึ่งด้วยเหตุผลของคน2คนซึ่งไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคม2566มดดำคชาภาได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการแฉโดยระบุว่าไฮโซพบเป็นเพื่อนสนิทกับสงกรานต์นะตนเองเพิ่งเจอแมทมาหมาดเพราะแวะไปกินข้าวกับพ่อแม่ของสงกรานต์ตามปกติในวันพุธและแมทพีรณีก็มากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยถึงแม้สงกรานต์จะไม่ได้มาแต่แมทก็อยู่กับครอบครัวเขามดดำเล่าว่าตนได้มีการสอบถามแมทว่าเรื่องราวเป็นไงมาไงแมทพีรณีก็เผยว่าตนได้ให้สัมภาษณ์สื่อไปหมดแล้วถ้าเล่าให้มดดำฟังเดี๋ยวก็เอาไปเล่าข่าวอีกเมื่อถูกถามว่าแมทดูเครียดไหมมดดำก็บอกว่ามีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเพราะก้มหน้าก้มตาดูมือถืออยู่คนเดียวเงียบๆแต่เล่าทิ้งท้ายว่าคนนี้ป่ารับ